เรื่องของภายแล้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนออนะครับก็มีการวางแผนรับมือด้วยการตั้งบริษัทลูกร่วมลงทุนเอกชนสร้างโรงงานผลิตน้ําจืดจากทะเลครับเพื่อป้อนสู่โรงงานอุตสาหกรรมในช่วงขาดแคลนน้ำครับนางสาวสมจินทพิลึกผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนออบอกว่ารัฐบาลได้เน้นย้ําให้ภาคอุตสาหกรรมและกนออจัดทําแผนจัดหาน้ําเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยไม่ต้องไปรบกวนน้ำจากภาคเกษตรนะครับโดยให้เร่งดาเนินการในส่วนของ3 r ก็คือลดการใช้น้าการนาน้ากลับมาใช้ซ้าและการปรับปรุงน้ำนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดการใช้น้ำให้มากที่สุดขณะเดียวกันกรนออได้เตรียมแผนสร้างโรงงานนำน้ำทะเลมาทำเป็นน้ำจืดครับเบื้องต้นก็จะตั้งบริษัทลูกเพื่อร่วมลงทุนกับภาคเอกชนให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อผู้ประกอบการ โดยโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ําทะเลก็จะช่วยป้อนน้ำให้กับโรงงานในช่วงที่มีปัญหาภัยแล้งสร้างความมั่นใจว่าจะมีน้ำใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพียงพอซึ่งที่ผ่านมาโรงงานขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธก็มีโรงงานผลิตน้ําจืดของตัวเองแล้วแต่ว่าโครงการนี้นะครับจะช่วยผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดเลยโดยจะขยายแผนเดิมรองรับภัยแล้งที่จะเกิดในอนาคต เพิ่มกําลังการผลิตเป็น3 0 0แสนลูกบาทเมตรต่อวันส่วนราคาขายก็จะตกลงกับผู้ประกอบการก่อนนะครับเพื่อให้ไม่ต้องแบกรับภาระสูงเกินไป ทางผู้ว่าการกรนออบอกว่าโรงงานผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเลก็จะเป็นหลักประกันนะคะให้กับโรงงานว่ามีน้ําใช้แน่นอนไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรโดยการผลิตน้ําจะใช้ในเฉพาะช่วงสั้นแค่ช่วงฤดูแล้งแต่ช่วงอื่นก็จะใช้น้ําจากแหล่งน้ําปกติทําให้เมื่อเฉลี่ยทั้งปีต้นทุนน้าจะไม่เพิ่มขึ้นมากรวมทั้งการตั้งโรงงานผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเลในพื้นที่มาบตะพุนก็มีต้นทุนการวางท่อส่งน้ําต่ำกว่าการวางท่อส่งน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ไกลก็คาดว่าโครงการนี้จะมีความชัดเจนในช่วง2-3เดือนนี้ค่ะ ตอนนี้พื้นที่ eec นะครับมีอุตสาหกรรมขอภัยครับมีนิคมอุตสาหกรรม34แห่งด้วยกันในจังหวัดระยอง15แห่งชนบุรี15แห่งและฉะเชิงเซา4ีแห่งโดยแหล่งน้ำหลักที่ใช้ในพื้นที่รับมาจากอ่างเก็บน้ำประแสอ่างเก็บน้ำดอกกลายอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ส่วนแหล่งน้ำสำรองมาจากบ่อน้ำในนิคมอุตสาหกรรมและภาคเอกชนครับ